ื่อผมตั้งคิดจจัดแท่งนด่งขึ้นมาก็คิดว่าจะเอาบทเรียนอะไรดีมาสอนสมาชิกว่าในการเริ่มต้นใหม่ในที่ใหม่บทใหม่เนี่ยควรจะเรียนบทเรียนอะไรคิดไปคิดมาก็คิดถึงเอเฟซัสบทที่หนึง่งและบทเรียนนั้นเราก็สอนนะครับในที่ประชุมรวมสมาชิกกับกลายเป็นบทเรียนเดียวกันวันนี้29ปีผ่านไปเป็นบทเรียนที่เราเริ่มต้นที่การรักษาการพระเจ้าครั้งแรกของการรักษาการพระเจ้าคือให้ทุกคนที่มารักษาการพระเจ้ารู้ว่าจุดประสงค์ ที่เรามีชีวิตอยู่เนะี่ยมีไปเพื่ออะไรแล้วพระเจ้าให้โลกนี้เกิดมาเพื่ออะไรพระเจ้าอุ่าหไปเรียกชนชาติอิสราเอลมาเพื่ออะไรพระเจ้าอุ่าหให้มีครดจักรอย่างเน็กซัสขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรน่าจะเป็นบทเรียนที่เริ่มต้นที่ดีในการเริ่มต้นชีวิตของเราทุกๆคนมีคํากล่าวที่ดีบอกอย่างนี้บอกว่าโศกนาฏก,กรรมที่สาหัสที่สุดในชีวิตของคนเราไม่ใช่ความตายแต่ เป็นชีวิตที่ปราศจากวัตถุประสงค์นั่นหมายความว่าตะกณเราตายเนี่ยยังไม่สาหัสนะครับแต่ที่มีชีวิตอยู่แล้วไม่รู้อยู่ไปเพื่ออะไรเนี่ยยิ่งแยก่กว่าตายเรนี้นจงไม่แปลกว่าเวลาคนเราเนี่ยมีชีวิตอยู่สึกว่ารู้จะอยู่ต่อไปเพื่ออะไรแล้วฆาตตัวตายดีกว่านั้นหลายคนที่จะอยู่ต่อไปไม่มีความหมายเช่นเขาไม่รักเราแล้วหรืองานของเราเจ๊งแล้วธุรกิจพังแล้วหรือหนังสือไปไม่รอดแล้ว ไม่รู้จะอยู่ต่อไปทาไมพ่อแม่ไม่รักแล้วใครๆก็ไม่เอาแล้วอยู่ไปเพื่ออะไรไม่รู้อยู่เพื่ออะไรตายดีกว่าใช่ไหมครับแสดงว่าไอ้การตายเนี่ยยังยังไงยังไง,ย,ง,ย,งยังดูดีกว่าการมีชีวิตอยู่ต่อไปโดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนหรือมีคุณค่าแน่นอนครับที่น้องทราบไหมครับว่าพระเจ้าเนี่ยเวลาพระเจ้าสร้างอ่ะมีอะไรอยู่ในถ้าภาษาชาวบา้านคือในหัวสมองของพระเจ้า เม่อเราอยู่ในความคิดของพระเจ้าก่อนพระเจ้าจะสร้างให้มีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์สร้างดวงดาวสร้างระบบกาแล็กซีแล้วสร้างสุริยะจักรวาลมาสร้างภูเขาสร้างต้นไม้สร้างทะเลสร้างป่าไม้เยอะแยะแล้วมาสร้างคนเนี่ยพระเจ้ามีพระประสงค์อะไรรู้ไหมครับเมื่อพระเจ้าวางแผนจะสร้างอ่ะผ่านมากี่ปีกี่ปีวัตถุประสงค์นั้นยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยเราเรียกอันนั้นว่าเป็นพระประสงค์นิรันดร์ของพระเจ้าตั้งแต่ก่อนมนุษย์ ถูกสร้างขึ้นมาพระเจ้าัุทุประสงค์ในสิ่งที่พระเจ้าสร้างแล้วมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาพุทธประสงค์ของพระเจ้าก็เหมือนเดิมมนุษย์ทําบาปไปพุทธประสงค์ของพระเจ้าก็ยังเหมือนเดิมมนุษย์รับการไถ่บาปขึ้นมาพุทธประสงค์ก็ยังเหมือนเดิมเหมือนกับขีตจักรัตถุประสงค์ของคิตจักรเป็นยังไงก็เหมือนเดิมจะอยู่แถวหัวลําโพงขึ้นรถไฟไปก็เหมือนเดิมจะย้ายไปอยู่แถวนะสามญาติก็ยังัตถุประสงค์เหมือนเดิม ย้ายให้มาอยู่แถวนี้อีกมีปีกสี่ปีกแล้วเวลาเนี้โฟร์วิง <_ d ew ing> ก็ยังเหมือนเดิมต่อไปเลยย้ายไปไกลดูเด็กไปอยู่แถวสนามบินเลยไหม <_ d ew> กย็ยังคงเหมือนเดิมพระประสงค์ของพระเจ้าเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนอยู่ที่ไหนก็เหมือนเดิมจะอยู่ชั้นหนึ่งก็เหมือนเดิมชั้นสองก็เหมือนเดิมชั้นสามก็เหมือนเดิมชั้นสี่ก็เหมือนเดิมเราเรียกว่าเป็นพระประสงค์นิรันดร์ของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงตอนเรามาหาพระเจ้าตอนเด็กๆพระประส่งของพระเจ้าก็เหมือนเดิมพอเราโตเป็นหนุ่มเป็นสาว พระประสงค์พระเจ้าก็ไม่เหมือนก็ไม่เปลี่ยนแปลงเลยเหมือนเดิมทุกอย่างจนเรากลายเป็นคุณป้าคุณลุงคุณปู่คุณยายก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างหมดเลยเราเรียกอันนี้ว่าเป็นพระประสงค์นิรันดร์ของพระเจ้านี่เรามาลองดูว่าเปิดพระกัมภีรดูนะครับเปิดแล้วว่าพระกัมภีเนี่ยสอนอะไรเราเรื่องพระประสงค์นิรันดร์ของพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนยังไงสังคมจะเปลี่ยนยังไงรัฐบาลจะเปลี่ยนไปยังไงจะเป็นนายกผู้ชายไปเป็นผู้หญิงก็เหมือนเดิม พระประสงค์ของพระเจ้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมเรารู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างน่าเสียดายครับน่าสงสารมากมนุษย์เราเนี่ยถ้าเราอยู่โดยไม่รู้ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ให้เราอยู่ไปเพื่ออะไรที่จริงเราไม่มีทางรู้ครับมนุษย์ไม่มีทางรู้เลยว่าเรามีพัตสุประสงค์ไปเพื่ออะไรนอกจากพระเจ้าบอกเราถ้าวันนี้มีใครเอาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆมาล้ำยุคเลยนะ มันถึงก็มามอบขอเชิญสีบานที่ได้จากเน็กซัสขึ้นมารับสิ่งประดิษฐ์ใหม่ล้ำเลิศล้ำยุกเลยไม่เคยมีใครเห็นสิ่งประดิษฐ์นี้มาก่อนในชีวิตและในโลกนี้มาก่อนเลยส่งให้กับสีบานบทนี้ไปพอสีบานรับเสร็จงงมันทําอะไรเนี่ยมันทำอะไรมันไม่มีคําอธิบายเลยงงไหมครับงงไหมมันจะต้องมีคนมาบอกว่าอาจารย์นะท่านสบอท่านต้องใช้อย่างนี้นะกดปุ่มนี้นะกดแช่ห้าวินาทีนะ แล้วอย่างนี้ถ้าจะให้นี้ต้องกดกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้คู่กันนะทําอย่างงู้นนะนึกออกไหมแล้วอันนี้เอาไว้ทําอะไรเอาไว้คอยดักสมาชิกคนไหนขาดหายมันสามารถจะปันสมาชิกคนไหนขาดหายเนี่ยมันรู้เลยสามารถสมาชิกเวลานี้ท่านนี้จะอยู่โบสถ์ไปอยู่โรงแรมผิดโรงแรมรู้เลยอย่างเนี้ยสีพานมีไว้เป็นเครื่องมือที่ดีมากแสดงว่าถ้าหากว่าได้ของมาใหม่ประดิษฐ์มาใหม่ๆแล้วไม่มีให้บอกวัตถุประสงค์ในการสร้างมาและใช้มาอย่างไงถึงได้มาก็ใช้ไม่เป็น ูกต่อไหมครับหลายคนทุกวันนี้น่าเศร้าเพราะคนใช้ชีวิตไม่เป็นใช้สิ่งที่พระเจ้าสร้างไม่เป็นใช้ต้นไม้ไม่เป็นไม่รู้ว่าต้นไม้ก็ปลูกตรงนั้นน่ะมันควรจะอยู่ตรงนั้นถ้าไปเอามันออกมาวันหลังเนี่ยมันมีรูมีช่องน้ําไหลลงมาแล้วมันจะผ่านช่องนั้นมาแล้วมันจะโครนลงมาด้วยสุดท้ายใครอยู่ข้างๆที่ว่าไปอยู่ริมริมริมเขาต่างๆจะสวยพังที่น่าหมดนี่เห็นนี้พี่ท้องหลายจาเป็นมาก เราต้องรู้ว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาสร้างต้นไม้สร้างภูเขาสร้างสิงส่งต่างๆมาเพื่ออะไรเราเริ่มต้นจากบทที่หนึ่งวันนี้ถ้าเรามีชีตอยู่ในมือแหละคำถามที่หนึ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้บอกว่าคุณรู้หรือไม่ว่าพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างคืออะไรขอเฉลยในสดุดีบทที่หนึ่งนั่นเป็นแค่ตอนเดียวในหลายๆตอนสดุดีบทที่148รข้อ1นึที่14่ใครจะอ่านตามผมก็ได้จง สรรเสริญพระเจ้าเถิดอ่านพร้อมกันดีไหมครับจงสรรเสริญพระเจ้าจากฟ้าสวรรค์จงสรรเสริญพระองค์ในที่สูงทุกสวรรค์ทั้งหลายของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์พระลโยธาของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จงสรรเสริญพระองค์บรรดาดาวที่ส่องสว่างจงสรรเสริญฟ้าสวรรค์ที่สูงสุดจงทั้ถังน้ำทั้งหลายเหนือฟ้าสวรรค์ทั้งสิ่งเหล่านั้นสรรเสริญพระนามของพระเจ้า พราะพระองค์ทรงบัญชาสิ่งเหล่านั้นกถูกเนรมิตขึ้นมาและพระองค์ทรงสถาปนามันไว้เป็นนิจาการพระองค์ทรงกำหนดเขตซึ่งมันข้ามไปไม่ได้จงสรรเสริญพระเจ้าจากักแผ่นดินโลกนะเจ้าสัตว์ทะเลขนาดใหญ่และที่น้ําลึกทั้งปวงไฟกับลูกเห็บหิมะกับหมอกลมพายุกระทําตามพระบัญชาของพระองค์บรรดาภูเขาเื่องเนินเขาทั้งปวงต้นไม้มีผลและไม้สนสีดาทั้งปวงสัตว์ป่าและสัตว์ใช้ ทั้งปวงสัตว์เลื้อยคลานและนกที่บินได้บรรดาพระราชาของประเดินโลกและชนชาติทั้งหลายเจ้านายผู้ครอบครองทั้งปวงของประเดินโลกและคนหนุ่มทั้งสาวคนแก่และเด็กใครทั้งหลายเหล่านี้สรรเสริญพระนามพระเจ้าเพราะพระนามของพระองค์เท่านั้นที่ควรเยินยอพระศิริของพระองค์อยู่เหนือพผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์จบชัดเจนไหมครับที่ทุกอย่างที่ถูกสร้างมา ชัดเจนนี่บอกไปชัดเจนแล้วเนี่ยพระองค์ทรงกโดเขต่งมันข้ามไปไม่ได้พุทสุกโลกอังคารพระรักราชจามันข้ามเขตกันเมื่อไหร่แล้วก็คงจะน่าดูแค่เวลานี้แค่แกนโลกเอียงไม่กี่นิดเดียวนะแค่น้ําขึ้นจากระดับเดิมนิดเดียวนะเปลี่ยนแปลงครับอากาศโลกนี่เปลี่ยนแปลงไหมครับเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงบอกว่าพระเจ้าสร้างสรรพสิ่งมาเพื่ออะไรครับเพื่อถวายสรรเสริญ หรือเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาถ้าคนทําบางอย่างยอดเยี่ยมมากเขาสมควรการสรรเสริญไหมครับถ้ามีคนขึ้นมาร้องเพลงวันนี้ร้องเพลงเพราะมากเพราะยิ่งกว่าเอาอาจารย์ประยุทธ์กับจตหน,นสองคนรวมกันคูนสี่เขาร้องเพราะมากขสมควรกับการสรรเสริญไหมครับสมควรไหมสมควรนักดนตรีเล่นได้ดีลูกใคร,รเปูกเป่าแซกซโฟนเพราะสมควรกับการสรรเสริญไหมครับกดตบมือไหมดียอดเยี่ยม ใครบริการดีสมควรสรรเสริญขอบคุณไหมครับขมควรนั่นแสดงว่าประสิทธิพระเจ้าประสงค์ให้มีก็คือว่าให้เราทําอะไรครับให้เราถวายสรรเสริญแด,ด่พระเจ้าผู้สมควรรับคําสรรเสริญพระพี่บอกว่าทุกดังถูกสร้างมาโดยพระเจ้าแล้วก็เพื่อพระเจ้าแล้วเรารู้จากความจริงนี้เพราะพระเจ้าบอกแล้วไปดูต่อมาประการที่สองคำถามที่สองถามบอกว่าแล้วคุณรู้ไหมว่าพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับมนุษย์นั่นคืออะไร มันเฉลยแย้มไปแล้วเมื่อกี้นี้ในข้อเมื่อกี้นี้บทเมื่อกี้นี้แต่เรามาอ่านเพิ่มเติมในสุริยีบทที่ร้อสองข้อ18เขียนอย่างนี้ครับขอบันทึกเรื่องนี้ไว้ให้ชาติพันธ์ที่จะมีมาเพื่อประชาชนที่ยังจะทรงสร้างอนั้นจะได้สรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาเพื่ออะไรครับเพื่อจะสรรเสริญพระเจ้ามนุษย์นี่เข้าใจผิดมนุษย์เข้าใจว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ทุกวันนี้ถ้าจะดูหนังหนังพยายามจะจบลงก็คือว่าเราต้องค้นพบตัวเองเราต้องคิดถึงตัวเองเราต้องทําตามใจตนเองเราต้องปลดปล่อยตนเองทุกอย่างที่อยู่ก็อยู่เพื่อใครอยู่เพื่อตนเองรุดแต่ทุกวันนี้นเราอยู่เพื่อตนเองหมดโดยเฉพาะต่อไปสถาบ,บันครอบครัวพังหมดต่อไปสถาบ,บันองค์กรพังหมดเพราะทุกคนจะอยู่เพื่อตัวเองเลิกแล้วภาระที่มีต่อครอบครัว ภาระต่อที่มีต่อแฟนภาระที่มีต่อชุมชนสังคมเราจะปลดแอกเพราะเรามีตนเองเป็นศูนย์กลางยิ่งคิดอย่างนี้ชีวิตจะไม่มีคําตอบเลยแต่พระบิบอกไปชัดเจนว่าจริงๆศูนย์กลางของชีวิตแหล่งของชีวิตก็คือพระเจ้าพระเจ้านี่เป็นศูนย์กลางของชีวิตมนุษย์ไม่ได้เกิดมาโดยบังเอิญมนุษย์ไม่ได้เกิดมาด้วยความพลาดด้วยการฟลุกมนุษย์เกิดมาเนี่ยโดยการออกแบบของพระเจ้า พระเจ้าเป็นคนเลือกเองนะครับว่าจะให้ผมสีอะไรที่เรา,าเกิดในประเทศไทยพระเจ้าบัญจงเลือกเมื่อกี้ตอนที่สีบานของท่านในตัดถนนมาฑลบริฐานมา,มาพูดเนี่ยพระเจ้าเลือกรับเป็นพิเศษเลยเฉพาะเจาะจงไม่มีใครเหมือนเราและเราก็ไม่เหมือนใครถ้าเรามีผมเส้นน้อยเนี่ยพระเจ้าบัญจงให้พิเศษแบบนึงเพราะคนอื่นมันผมเยอะเพราะเรามีผมน้อยเราเด่นที่สุดเลยนะเหมือนกันผิวสีก็เหมือนกัน อันที่ผิวเราผิวออกผิวแทนอย่างนี้ดูแล้วเราเบื่อแต่ฝรั่งเห็นผิวของเราแล้วเนี่ยอยากได้ผิวเราแลือเกยเขาอุตส่าห์มันนอนอาบแดดแลหลายรอบหลายรอบเพื่อจะเป็นผิวอย่างเราแต่ก็ไม่เหมือนเราถ้าเราถ้าเราตาเอียงไปข้างหรือนี่เอกลักษณ์คนอื่นจะแกล้งเอียงอย่างเราก็เอียงไม่ได้แล้วเอียงของเราอย่างนี้ละ่ะไม่มีใครเอียงเหมือนเราเลยถ้าเราบอกว่าเราพุงใหญ่ไปหน่อยโอ้โหนั่นแสดงคือความอันอยู่ดีกินดีของเราเนี่ยแสดงว่าคนอื่นที่เขาไม่มีพุงเาก็จนเกินไป กขาไม่เป็นดีกินเลยทุกอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยมันเป็นตัวของเราเองเด็กะักรู้ไหมครับมันไม่สําคัญว่าเราจะมีไซสเล็กไซสใหญ่หลอ่อสวยหรือเปล่าหรยอ,รอจนมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยอยู่แล้วเนี่ยทำตามวัตถุประสงค์การเกิดมาไหมถ้าเราอ้วนหน่อยทำตามวัตถุประสงค์สำเร็จกต่คนที่ผอมมากเลยแต่ไม่สําเร็จตามวัตถุประสงค์เลยใครมีค่ามากกว่าถ้าเราเนี่ยสวยมากเลยแต่มีแต่ความอาับพับและชีวิตก็ไม่ได้ แสดงอะไรตรงวัุประสงค์ของพระเจ้าโดยการเราเกิดมาหน้าคิ้วคิเลแต่ว่าทําตามวัตถุประสงค์ของการเกิดมาที่พระเจ้าบัญจงให้และรับรบางวัลจากพระเจ้าใครคู่ควรต่อการหน้ายกจ้องกว่าครับคนที่ทําตามวัตถุประสงค์ให้สําเร็จถูกต้องไหมครับชุดมีคุณค่าเล่นอย่าพยายามต้องไปหาหมอผ่ากรีดดุ่นกรีดนี่กรีดคิวสี่ร้อยและจะบูกแปดร้อยสองพันนะเสริมคางเท่าไรสสี่หมื่นห้าก็ากว่าไม่ต้องทําเลยเป็นที่ราเปินเนี่แหละ ถ้ามันมีมากก็กินน้อยหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวก็ยุบปปเองนะ่ยจะไปทําอะไรมันมากมายใั้งหลายพอใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่เพราะพระเจ้าสร้างเราแต่ละคนมี DNA เฉพาะคนเลยเราได้ฟังไปแล้วใช่ไหมครับเราแต่ละคนเนี่ย DNA ไม่เหมือนกันหน้าตาจะคล้ายกันดีเอไม่เหมือนกันไปผ่าตัดหน้าตาเป็นเกาหลีเดีย้ยเดี้ยเดี้ยเลยดดีเอ็นเอก็ไม่เหมือนกันหน้ามันเกาหลี d n a ไทยไม่เหมือนยังไงก็ไม่เหมือน เรื่ี้เองเราจงภูมิใจที่เรามีดี a ของเราลักษณะชามบุคคลที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นั่นเป็นสิ่งพิเศษมากเราขอบคุณพระเจ้าเราดูสตุดีบทที่102ข้อ2 1 22ด้วยกันครับเพื่ออะไรครับเพื่อมนุษย์จะประกาศพระนามของพระเจ้าในซิโยนและกล่าวสารรเสริญพระองค์ในเยรูซาเล็มขนังเมื่อชนชาติทั้งหลายรวบรวมกันทั้งบรรดาลัชนาจาเพื่อนมัสการพระเจ้า พระเจ้าสร้างคนมาเพื่อที่จะนมัสการพระเจ้าสรรเสริญแดพ่พระเจ้าแล่ือพระประส,สงค์ของพระเจ้าในการทรงสร้างมนุษย์ครับทัางที่สามถามบอกว่าคุณรู้หรือไม่ว่าพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับอิสราเอลหรือชนชาติของพระเจ้าคืออะไรละ่ะไม่ต้องอธิบายมากเลยเลวีนิติบทที่ย2เลวีนิติบทที่22ข้อส1มสถึงสาสบสเขียนอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเจ้าจงรักษาพระบัญญัติของเรา และกระทำตามเราคือพระเจ้าเจ้าอยากกระทำให้นามบริสุทธิ์ของเราเป็นที่เหยียหยามแต่ให้เราเป็นที่สรรเสริญในหมู่คนอิสราเอลเราคือพระเจ้าผู้ทำให้เจ้าบริสุทธิ์ผู้นำเจ้าออกจากแผ่นดินียิ์เพื่อเป็นพระเจ้าของเจ้าเราคือพระเจ้าพระเจ้าทรงเรียกชาวอิสราเอลมาเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรครับแต่ให้เราเป็นที่สรรเสริญในหมู่คน อิสราเอลพระเจ้าสร้างให้อิสราเอลสรรเสริญพระองค์สดุดีบทที่79ข้อ13แถมอีกข้อหนึ่ง79 13, ข้อ13ของสดุดีเขียนบอกว่าแล้วข้าพระองค์ทั้งหลายประชากรของพระองค์ฝูงแพะแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์จมโมทนาพระคุณพระองค์เป็นนิดข้าพระองค์ทั้งหลายจะกล่าวสารรเสริญพระองค์ตลอดทุกชั่วชาติพันธ์อิสราเอลถูกเลือกมาเพื่อจะ ถวายสารเสริญแด่พระเจ้าทุกชั่วชาติพันธุ์นั่นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่อิสราเอลถ้าอิสราเอลไม่สรรเสริญพระเจ้าก็ไม่จําเป็นจะต้องมีอยู่ด้วยเห็น,นี้อิส,อสาราเอลส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ไม่ถวายสารรเสริญแต่พระเจ้าพระเจ้าก็เลยเอาก็ออกไปเยอะเหลือกลุ่มเล็กๆเขาเรียกว่ากลุ่มชนกลุ่มน้อยที่พระเจ้าเลือกสรรแลวยังเหลืออยู่เพื่อให้เขาสารรเสริญพระเจ้าเป็นเป็นหนอ่อต่อไปก็จะเกิดเป็นต้น ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งคำถามถาม,ถามต่อไปในประกาศที่สี่บอกว่าคุณรู้หรือไม่ว่าพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับองค์พระเยซูคริสต์คืออะไรยอห์นสิบสองข้อยี่สิบแปดเขียนอย่างนี้ครับยอห์นบทที่สิบสองข้อที่ยี่สิบแปดเขียนว่าข้าแต่พระเจ้าขอให้พระนามของพระองค์จงได้รับเกียรติและมีพระสุรเสียงดังมาจากฟ้าว่าเราได้รับเกียรติแล้วและเราจะได้รับเกียรติอีก พเยซูมาทาอะไรครับมาทําให้ใครทับเกียรติครับพระบิดาเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างควรดํารงอยู่เพื่อให้เกียรติพระเจ้าถูกต้องไหมครับมนุษย์ที่สร้างมาควรจะให้เกียรติใครครับให้เกียรติพระเจ้าเมื่อเราดูต่อมาอิสราเอลที่พระเจ้าสร้างมาก็เพื่อให้เกียรติแด่พระเจ้าแม้แต่องค์พระเยซูคริสต์มาก็มาเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าถวายคําสรรเสริญแด่พระเจ้ายอห์นบทที่13บข้อ3ายอห์น13ข้อ31เเขียนอย่างนี้ เมื่อเขาออกไปแล้วพระเยซูจึงตรัสว่าบัดน,นี้บุตรมนุษย์ได้รับเกียรติแล้วและพระเจ้าทรงได้รับเกียรติเพราะใครครับเพราะบุตรมนุษย์พระเยซูมาทําหน้าที่ให้พระบิดาได้เกียรติถ้าดูอีกข้อหนึ่งบทที่17ของยอห์น17เจข้อสยอห์นเขียนบอกว่าข้าพระองค์พระเยซูนะข้าพระองค์ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ในโลก พราะข้าพระองค์ได้กระทากิจที่พระองค์ได้ทรงให้ข้าพระองค์กระทำนั้นสําเร็จแล้วนักพเยซูุกิตจ้ามาถวายเกียรติพระบิดาด้วยการทํากิจที่พระองค์ได้มอบหมายมาสําเร็จแล้วชัดเจนใช่ไหมครับเมือแต่องค์พเยีูุกิตจ้ามาในโลกนี้ในพระภาคของมนุษย์พระองค์ยังให้เกียรติแด่พระเจ้าพระบิดาครับคต่อไปเป็นคำถามที่ห้าคำถามที่ห้าบอกว่าคุณรู้หรือไม่ว่าพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับคิ้ตจักรคืออะไร พระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับเน็กซัสคืออะไรเรามาอ่านดูครับเอเฟซัสบทที่3ข้อ10ถึง11เพบแล้วนะครับตามใจพร้อมกับผมก็ได้ประสงค์จะให้เทพผู้ปกครองและศักดิเทพในสวรรคสถานรู้จักปัญญาอันซับซ้อนของพระเจ้าทางคริตจก Nexus ักรเน็กซัสณับดนี้ทั้งนี้ก็ให้เป็นไปตามพระประสงค์นิรันดร์ของพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทําให้สําเร็จแล้วในพระเยซูคริสต์เจ้าของเรารู้ไหมครับถ้าทุกครั้งที่ท่านย้ายแล้วก็สักดิเทพอิธิเทพมองดูการย้ายของเด็กซัสท,ทุกครั้งทุกครั้งที่ย,าย้ายถวายเกียรติแด่พระเจ้าทุกครั้งที่ย้ายทําใหาประสงค์ของพระเจ้าสําเร็จคือย้ายทีไรมีคนได้ฟังข่าวประเสริฐใหม่ๆทุกโรงแรมที่ไปเมื่อก่อนนั้นข่าวประเสริฐไม่เคยเข้าโรงแรมในวันอาทิตย์เลย แต่บากคนพรท่นยานใช้ไปขับประเสริฐไปทั่วโรงแรมเมื่อก่อนแถวนั้นนะนะมีโรงแรมเป็นศูนย์กลางรอบๆบข้างเนี่ยไม่เคยได้ขับประเสริฐของพระเจ้าเลยพอเราย้ายไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ออกไปกินข้าวกินกว๋วยเตี๋ยวเดินผ่านร้านต่างๆเข้าใจไหมฮะขับประเสริฐก็แพร่ออกไปถูกต้องไหมครับเมื่อสําเร็จเรียบร้อยแล้วก็ย้ายออกนี่แสดงว่าที่สัมญาสาเร็จเร็วมากเลยเรียบร้อยแล้วย้ายออกต้องใช้เวลาที่สาที่สารี่รถไฟัังสองปีกว่าจะสาเร็จนะเนี่ย มาแค่ทำไมถึงไปถึงครึ่งปีสำเร็จเรียบร้อยแล้วไม่รู้พี่ชติที่โฟวิงจะเร็วกันหรือเปล่าเดือนหน้าออกแล้วคงยังไม่คงยังจะใช้เวลาหน่อยนะใช้เวลาหน่อยเพราะว่าในไม่ช้าพระเจ้ามีพระประสงค์ย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่มีคําว่าบังเอิญอุบัติเหตุในแผนการของพระเจ้าถ้าท่านต้องย้ายอย่างนี้นั่นหมายว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ที่ดีพระประสงค์ของพระเจ้าก็าคือให้เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าถ้าตั้งแต่ฟรอสหนึ่งฟรอสสองฟรสอสสามได้ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ท่านทำหน้าที่ของท่านเรียบร้อยแล้วแล้วไม่ต้องห่วงครับเขาบอกว่ามีคําที่เขียนก็ได้บอกว่า seek God first ให้หาพระเจ้าก่อน and all you want will seek you แล้วสิตต่งที่ทลายต้องการก็จะวิ่งมาหาท่านสแสวงหาพระเจ้าก่อนแล้วสิ่งที่ท่านต้องการจะสแสวงหาเราจะตามหา next t ยู่ i g h t next to n i ไหนของที่พระเจ้าสั่งไว้ส่งมาเรียบร้อยแล้วอยู่ประหนโยธินไปเอาได้ โอ้เข้าไปในซอยสักแปดร้อยเมตรเนี่ยแหละโอ้มีไร่หนึ่งเอาไปก่อนเดี๋ยวไร่หนึ่งเตรียมไว้ให้จะให้ดีให้สองไร่เลยให้สี่ไร่เลยก็ได้เตรียมไว้หรือใหม่ย้ายมาฟังฟังเซนทันเลยก็ได้เอาไหมเออหรือจะฟังหอวังหรือจะฟังไหนเดี๋ยวพระเจ้าจะเตรียมให้เองเราไม่รู้จริงๆแต่ให้เราแน่ใจเลยครับว่าให้เราแสวงหาพระเจ้าถวายเกียรติแด่พระเจ้าทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราต้องการจะ,สะแสวงหาเรา จะตามมาหาเราเพราะว่าเราได้รับการใส่ชื่อว่าเป็นเจ้าของและสิ่งนั้นจะตามหาเราเจ้าของอยู่ไหนเจ้าของอยู่ไหนืออหน่องหลายสแสวงหาพระเจ้าก่อนทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าก่อนถวายเกียรติแด่พระเจ้าก่อนแล้วจะได้สิ่งเหล่านั้นในเอเฟซัสบทที่สามข้อยี่สิบเอ็ดเขียนสั้นๆเอเฟซัสบทที่สามข้อยี่สิบเอ็ดเขียนบอกว่าขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในคิตจ,จักรคิดจ,จักรต้องให้เกียรติพระเจ้า ถ้าคิดจักไม่เกียติพระเจ้าคิดจักไม่ควรดำรงอยู่ต่อไปคิดจักต้องดำรงอยู่เพื่อถวให้เกียดพระเจ้าถ้าคิดจักกลายเป็นอาณาจักรของใครจะอยู่ไม่ได้ถ้าคิดจักเป็นเป็นแผ่นดินของพระเจ้าคิดจักเป็นคนของพระเจ้าจะไม่มีพลังเห็นความตายใดๆยับยั้งคิดจักได้ดีนพี่น้องหลายให้เราถามตัวเราว่าคิดจักรของเราเป็นคิดจักรของมนุษย์หรือของพระเจ้าถ้าของมนุษย์รับผิดชอบเองถ้าของพระเจ้าพระเจ้ารับผิดชอบ จะย้ายกี่ทีก็ช่างเดี๋ยวจะได้เมื่อริกวอรเรนเขาสร้างคิดจัดิกวอเรนนี่ย้ายหลายสิบแห่งนะริกวอเรนที่เขียนหนังสืออ่ะยทคือเป็นประสงค์เขาไปเช่าที่นี่สุดท้ายก็ย้ายออกไปที่โน่นที่นว่าย้ายออกไปที่นั่นแล้วก็ที่โน่นย้ายไปสิบยี่สิบครั้งนี่กว่าจะได้คิดจากเขาในวานที่ซิดนันเดอร์แบ็คที่ใหญ่โตในปัจจุบันนี้บางทีเน็กซัสเพิ่งอนุบาลย้ายแค่สองสามครั้งเองเดี๋ยวต้องรอ อ,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 อีกสักยี่สิบครั้งมั้งก็จะได้โอ้โหเพืจะเร็วกว่าน,นั้นแน่เพราะว่าถ้าหากว่าเรามีใจรักใจพร้อมเพียงกันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันร่วมผลึกพลังกันเราจะได้เร็วกว่านี้แน่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระเจ้ามีประสงค์ที่ดีอย่าลืมนะครับคิดจักรดำรงอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและคิดจักรแห่งนี้ต้องคิดจักรที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในคิดจักรใส่ชื่อลงไปคิดจักรเน็กซัส เน็กซไม่ใช่คิดจก Next Stop. Nexus ักรเน็กซั x u s ที่สารสัมพันธ์กันนีและประการที่6ครับคำถามถามบอกว่าคุณรู้หรือไม่ว่าพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับคริสเตียนคืออะไรมันไม่น่าจะแตกต่างนะไรมาแล้ว5ประการละเหมือนกันหมดเลยพระประสงค์นของพระเจ้าก็าคือว่าจะสรรพสิ่งที่ทรงสร้างไม่ว่าจะเป็นมนุษย์จะเป็นอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นคิดจักร พวกเหล่านี้หรือองค์พระเยซูคริสต์เองทั้งหมดก็เพื่อถวายสรนเสริญแด่พระสิริของพระเจ้าตับริสเตียนเป็นไงครับเราดูเอเฟซัสบทที่1อ่านช่วงแรกข้อ4หรือข้อหก่อนพร้อมกันดีไหมครับในพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลกเพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์ พระองค์ทรงกำหนดเราไว้ในความรักก่อนตามที่ชอบพระทัยพระองค์ให้เป็นบุตรโดยพระเยซูคริสเพื่อจะให้เป็นที่สรรเสริญพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ซึ่งทรงโปรดประทานแก่เราในพระเยซูคริสผู้ทรงเป็นที่รักของเราเพีองหลายครับเราเกิดมาตามพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นพระประสงค์นิรันดรตั้งแต่ก่อนจะทรงเริ่มสร้างโลก พระองค์ทรงรู้จักเราดีพระองค์ทรงรู้ดีว่าเน็กซัสจะเป็นอย่างไงร,รู้ไหมครับเมื่อเรารู้ว่ามีคนหนึ่งที่รู้ว่าอนาคตเป็นแล้วเราฝากตัวเราไว้กับพระองค์หรือกับคนคนนั้น่ะต้องเครียดไหมครับต้องกลัวไหมครับไม่ต้องกลัวเลยเวลาผมขึ้นรถคันไหนที่ผมเลือกคนขับดีไว้ไใจได้ผมก็นขึ้นไปก็นอนได้เลยเพราะว่าเขาพาไปถึงปลายทางเตือนที่ถึงแล้วหรือจะเจออะไรก็ถ้าแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวไปถึงปลายทางแน่นอนเพราะเรารู้จักทิศทางที่จะไปที่ไหนที่เป็นพระประสงค์ของพระเจา้าให้งหลาย มีชิดเพื่อจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอ้อ1 2ถึงสิครับเอเฟซัสบทที่หนึ่งขอ้อ1 2ถึงสิเขียนว่าไงครับเราทั้งหลายผู้ได้หวังใจในพระคริสต์ก่อนได้รับกําหนดและรับการแต่งตั้งให้เป็นที่ถวายสรรเสริญแด่พระสิริของพระองค์บทเดียวกันสองตอนแล้วใช่ไหมครับให้เราทั้งหลายเป็นที่ถวายพระเกียรติหรือพระสิริของพระองค์ ยังไม่จบยังไม่จบบทที่หนึ่งยังไม่จบเลยเอเฟซัสดูข้อสิบสต่อไปวันยังไงครับในวันในพโะรงนั้นท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านได้ฟังสัจจะวาทะคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่านและได้วางใจในพระองค์ได้รับการพระดึกตราไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระสัญญาเป็นมัดจำของการรับประดกของเราจนกว่าเราจะได้รับเป็นกรรมสิทธิ์เป็นที่ถวายสรรเสริญ แต่พระสิริของพระองค์เราดูมาต่แต้นนะจนถึงเวลานี้แล้วชัดเจนไหมครับว่าพระประสงค์นิรันด์ของพร,ร,ระเจ้าสําหรับทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างรวมทั้งมนุษย์รวมทั้งพวกเราคืออะไรเพื่อจะให้ฟันธงไปอีกเลยประการคําถามสุดท้ายก่อนสุดท้ายถามว่าคุณรู้หรือไม่ว่าพระประสงค์นิรันด์สำหรับคนทั้งปวงทั้งคนไทยคนทั่วโลกคืออะไร หนที่โมธีบทที่2องข้อสข้อสเขียนอย่างนี้ครับการกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำที่ดีและเป็นที่ชอบพระไทยพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราดีกันไปอ่านข้อสอง,ข,อสองข้อหนึ่งต่อเองแต่ว่าบอกว่าอย่งไรเป็นที่ชอบพระไทยพระเจ้าผู้ช่วยเราให้รอดผู้ทรงมีอะไรครับพระประสงค์นิรันเนี่ยให้คนทั้งปวงรอดและให้รู้ความจริง พปะเจ้าประสงค์ให้คนไทยรอดเป็นเจ้ามีประสงค์ให้นายกทั้งผู้ชายผู้หญิงรอดมีประสงค์ให้ฝ่ายค้านร,รอดรัฐบาลก็รอดให้เสื้อสีเหลืองก็รอดเสื้อสีแดงก็รอดเสื้อสีต่างๆรอดทุกสีเลยนี่คือพระประสงค์หลังของพระเจ้าถูกต้องไหมครับเพราะในสวรรค์เปิดรับทุกทุกคนใครต้องการรอดมา ส่วนหนของพระเจ้าคือทุกคนรอดกิจจากของพระเจ้าเป็นกิจจากที่เปิดรับให้คนรับความรอดเป็นอาจารย์ก็ต้องการความรอดเป็นลูกศิษย์ก็ต้องการความรอดเป็นพ่อแม่ก็ต้องการความรอดเป็นลูกเป็นหลานก็ต้องการความรอดเป็นคู่แข่งก็ต้องการความรอดนะเป็นคู่แคนก็ต้องการความรอดคู่รักก็ต้องการความรอดผมเสียใจแทนหลายคู่นะเป็นแฟนกันรักกันคนหนึ่งเป็นคิสเตียนแต่ไม่เคยจริงจังจะให้แฟนเขาเป็นคิสเตียนจริงเลย ผมว่ารักไม่จริงถ้าใครนะครับไปรักคนไหนที่ไม่เป็นคริสเตียนนะแล้วไม่ได้บอกเขาจริงๆว่าเรารักเขาแล้วเรารักเขามากจนไม่อยากให้อยู่ไม่อยากให้อยู่กับเขาเพียงแค่วันที่เราบดหายใจได้กันในโลกนี้แล้วพอจบปุ๊บแล้วก็ไม่บา,บายเป็นลมนรลกสะเถิดคนดีเป็นลมนรลกสะเถิดคนด,นนทนคนดีที่เราอยู่ด้วยกันนั้นพอแล้ว ฉันไม่ต้องการเธอแล้วมือกัดรองเท้าทิ้งไปเลยฉันจะไปสวรรค์แล้วบ๊ายบายเป็นลงนรกเธอคนดีรักจริงไหมรัรักจริงไหมครับถ้ารักก็จริงอยากพาเขาไปไหมครับรู้ไหมครับถ้าจะรักคนไม่เป็นคือเสียรักได้แต่อย่าแต่งนะครับจนกว่าเราแน่ใจว่าเขาพร้อมที่จะไปในสวรรค์นิรันดร์ดกับเรารักเขาให้มากๆช่วยเขาให้รู้จักพระเจ้าแต่ถ้าหากว่าเขาไม่เชื่อ เขาไม่รักผมถือกติถอนมั่นดีกว่ายาถอนมั่นดีกว่ายาด้วยเห็นนี้เองมีบางคนบางคู่ปรากฏข่าวหนังสือพิมพ์ไปแล้วว่าขอยุติความสัมพันธ์เพราะว่ายัางไงก็ถอนมั่นดีกว่ายาดีกว่าเราอยู่กับใครบางคนแล้วพอถึงวันที่ต้องจากโลกนี้ไปแล้วแล้วก็ปล่อยเขาลงไปแดนๆมรณาหรือปราศจากความรอดจำอีกครั้งนะครับถ้ารักใครสักคนหนึ่งต้องแน่ใจว่าทั้งสองคนได้รู้จักกับพระเจ้าได้รับความรัก ความรอดในพระเจ้าแล้วจึงแต่งงานโอเคนะใครที่คิดว่าจะแต่งแลวจะช่วยเขาให้รอดหลังจากแต่งงานแล้วเขาเรียกว่าฝันกลางวันฝันกลางวันนะฝันกลางวันเนะถ้าหากว่าก่อนจะแต่งยังช่วยเขาไม่ได้หลังแต่งแล้วเนี่ยจะหวังเขายากส่วนมากเอามันมีมันมีคนที่เชื่อทีหลังนั่นเป็นพระคุณซ้อนพระคุณพระคุณซ้อนพระคุณ อาจจะไม่ได้เป็นแมทแพทเทิร์นแน่นอนจะต,ต้องเกิดประจำอย่างนั้นแต่เป็นพระคุณซอ้อนพระคุณแต่กว่าจะได้พระคุณซอ้อนพะคุณแทบรากเลือดแทบรากเลือดแทบตายขนาดเชื่อต่อเชื่อจะเกิดจะตายอยู่แล้วนะแล้วเชื่อกับไม่เชื่อด้วยล่ะก็อักโรหิตท,ทุกวันต้องมีลิ่มเลือดไหลออกจากปากลิ่มเลือดมันถูกแทงลิ่มทุกวันทุกวันอันนั้นจําเป็นมากนะครับรักกันนะรักจริงๆริงไหม รักจริงๆต้องคุยกันให้ชัดเจนว่าจะไปไหนด้วยกันหลายคู่เชื่อพระเจ้าเหมือนกันแต่ไม่รู้จะชีชชู้ติกันยังไงยังมีความทุกข์นะครับหรือบ่าโดยจำเป็นมากที่อะไจากต้องให้คําปรึกษาคู่จะแต่งงานต้องรู้ว่าจะแต่งงานแล้วไปเจออะไรข้างหน้าแล้วถ้าเจอแล้วจะทำยังไงจะแก้ยังไงให้หนักเป็นเบาหรือที่มันหนักเราให้มันเบาๆแล้วถ้ามันกลายเป็นโล่งโล่งแล้วให้เป็นความสุขนะเป็นไปได้หมดเลยแต่คิดเลยต้องรับผิดชอบ คู่แต่งงานที่แบบเชื่อพระเจ้าแล้วแล้วมีความทุกข์ความขมขื่นออกมาอันนี้ไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระเจ้าสร้างให้เรามีคู่แต่งงานเพื่อแล้วให้เรามีคู่แต่งงานเพื่อให้เรามีทีมเพื่อจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าถ้าแต่งงานกับใครต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าถ้าคบกับใครต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับนั่นคือสำคัญมากนะครับการแต่งงานเมือนกับการทํางานมันมี job description ต้องทําอะไรบ้างไม่ใช่ว่าแต่งงานปุ๊บ คือกระเป๋าไปดึงแต่งงานแล้วเข้าห้องหอให้ฉันมีความสุขตลอดไปนะแต่ฉันไม่ทําอะไรเลยนะนี่เขาเรียกว่าฝันฝันฝันเฟื่องฝันเฟื่องหวังว่าจะให้คนอืให้มีความสุขกับเราแต่เราไม่ทําอะไรเลยเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าใครอยากให้มีความสุขในบ้านบอกไว้ก่อนนะครับความสุขในบ้านไม่มีใครที่หลอกตัวเองนะประกาศตรงนี้เลยนะความสุขในบ้านไม่มีเอาไปซื้อคอนโดห้าล้านเจ็ดล้านไม่มีความสุขที่นั่น ที่นั่นมีแต่อิฐกระปูนกับวัสดุก่อสร้างกับเครื่องครว่าอินเทอร์เนียมาตกแต่งให้ความสูขไม่มีโหซื้อบ้านราคาสิบห้าล้านไม่มีเขาสูขไม่มีที่นั่งที่นั่นมีแต่วสัสดุก่อสร้างวัสดุตกแตง่งความสุขต้องทำอะไรครับต้องหิ้วกับบ้านด้วยทุกวันต้องเอาความสุขเข้าบ้านต้องหิ้วกับบ้านทุกวันมาเอาความสุขมาวันนี้เหมือนอยู่บ้านมีตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นหนึ่งมีอาหารเต็มตู้เย็นใช่ไหมครับ ทุกวันกลับมาบ้านปุ๊บเปิดตู้เย็นมาเต็มตู้ทุกทีเลยอาศจันย์อังหวัดพระเจ้าเย็นนี้ขอตู้เย็นเต็มตู้เลยเถิดฮาเลลูยาพอเย็นกลับมาเปิดตู้เย็นมาเต็มตู้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาเต็มตู้ทุกวันเลยมีไหมครับไม่มีหรอกเปิดตู้เย็นมาก็เจอแต่ความว่างเปล่าทุกทุกวันเปิดมาเจอแต่ความว่างเปล่าเมื่อเป็นเจ็ดแปดวันตู้เย็นมีต้นสือโพมานี่จะเปิดบ่อยเมืองไฟเอาของเขามาเก็บไว้บ้าง เสียเปล่าเปล่าบ้านต้องมีความรักต้องเอาเข้าบ้านนะต้องเอาเข้าบ้านฝันเฟื่องไม่มีพี่น้องหลายครอบครัวจะมีความสุขได้ต้องนําความสุขเข้าบ้านและคิดจักก็เหมือนกันไม่มีความสุขแล้วครับถ้าไม่เอาความสุขเข้ามาเดี๋คิดะจักด้วยนี้เองจําเป็นต้องให้ความสุขความรักความเป็นหนึ่งเข้าเต็มคิดจักเต็มบ้านเพื่อจะถวายเกียรติแด่พระเจ้านี่จำเป็นมากจําเป็นจริงๆพี่น้องหลายรับต้าเลาอ่านดูต่อไป นะคำถามว่าคนทั้งปวงเนี่ยพระประสงค์ยังไงก็คือให้คนทั้งปวงรอดให้คนทั้งปวงรอดคำถามก็คือว่าเวลานี้คิดจักของเราได้ช่วยคนทั้งปวงให้รอดไปมากขนาดไหนขอบคุณพระเจ้าที่นี่เริ่มมีคนมากขึ้นต่อไปโค้งต้องุรุรวงออกอ,อ,กอีกให้มากขึ้นเรื่อยๆต่อไปวันหลังต้องติดวงจรปิดอยู่ห้องน้ําเต็มแล้วใครมาใส่ดั้งห้องน้ําดู นะเพราะว่าเต็มจริง,รงๆข้บเบรบไม่ได้แล้วนะโอ้นี่เป็นปัญหาที่ดีเป็นปัญหาที่ดีขอบคุณพระเจ้าขอให้เรามีปัญหาที่ดีเถอะมันมันที่คาถามสุดท้ายบอกว่าเอ๊ะสรุปทั้งหมดเนี่ยพระเจ้ามีพระประสงค์นิรันดร์สำหรับฉันอย่างไรบ้างแล้วควรจะถามคำถ,ถามตัวเองนะพระเจ้าให้เราเป็นเราอยู่เนี่ยนะหน้าตาไม่เหมือนใครชีวิตไม่เหมือนใครคนเนี้ย พระเจ้าสร้างเรามาเนี่ยเป็นส่วนบุคคลที่เรไม่เหมือนใครหลายนิ้วมือไม่เหมือนใครด n a อไม่เหมือนใครหน้าตาไม่เหมือนใครแม้จะมีคนพยายามจะคล้ายเราให้ได้แต่ไม่เหมือนเนี่ยมีพระประสงค์นิรันดรสำหรับเราอย่างไรบ้าง้อกหลายครับจาเป็นต้องรู้นะครับเราต้องรู้ว่าพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเราคืออะไรไม่ใช่นั้นเราจะเหมือนกับเรือไม่มีหางเสือเหมือนเรือไม่มีทิศทางเราต้องรู้ว่าเราจะต้องไปไหนการจะวัตถุประสงค์ในชุดเราท้งหลายเป็นเรื่องสําคัญมาก ริกวอลเลนเขาเคยเขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งเนี่ยโหรวยเป็นเศรษฐีเลย p u r p o s even d i life ผมเคยไปบวชเขาเคยไปกินข้าวกับเขาสักสามมือได้ริกวอลเลนเคยไปนั่งกินข้าวบ้านของหัวหน้าทีมรัฐนารสการของเซน d l e b a แบกนะไปกินไปบ้านของสมาชิกบสถเขานอกลากนิดนึงก็ได้วันหนึ่งผมรับจดหมายบอกว่าทางคีดจาก s เซน l e b a c แบอยากจะเชิญผมไปร่วมสัมมนาชื่อสัมมนาว่า preaching For life change เขาก็คือวอลต์วอลเล่นเขาจะมีคนที่อเมริกา50รัฐทุกรัฐจะมีสีบานมามาสัมมนาที่บทเขาเรื่องเทศนาที่เปลี่ยนชีวิตเป็นยังไงแล้วก็เชิญผมจากประเทศไทยบินตรงไปที่แคลิฟอร์เนียไปที่ซานร์แบ็กเพื่อไปร่วมอบมรมสัมมนา preaching for life change โบทของเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับลงยิมนะเป็นลงยิมแล้วก็เวลาถึงเวลาปุ๊บเนี่ย มันจะเคลียร์พื้นที่เป็นพื้นที่โล่งเขาเขาบอกเขาเป็นอันไหนประสงค์ตอนที่จัดสมาาัมมนาเขาจะตั้งเป็นโต๊ะจีนไม่แค่โต๊ะจีนนะกลมๆหมดเลยแล้วก็บนเวทีเนี่ยลิกวอลเล่นก็จะนั่งสอนลิกวอลเล่นเขาเขามีปัญหาเรื่องขาเรื่องหลังเพราะว่าเขาเคยเทศนาอาทิตย์หนึ่งไหลรอบคนเดียวและทําหลายปีติดต่อไปมีปัญหานั้นล,ลิกวอลเล่นเวลาเทศนานะเขานั่งเทศ์นั่งแบบนั่งแบบสตูอ่ะแล้วก็นั่งเทศ์นะนั่งเทศ์ยืดไม่ไหวนะต้องนั่งเทศ์ แล้วก็จะนั่งเป็นโต๊ะ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 าก็ผมไปอยู่ที่ซัดเดอร์แบ็กจะพักที่ไหนอ่ะไม่มีโรงแรมพักก็เลยไปพักบ้านสมาชิกเขาจะจัดสมาชิกบ้านหนึ่งคอยเทคแคร์ผมสมาชิกคนนี้ก็จะขับรถหรูเลยนะเป็นเศรษฐีผมก็ไปนอนพักบ้านเขามีหลายห้องนอนแต่ละห้องนอนเนี่ยสวยกว่าโรงแรมอีกนะมีสระว่ายน้ำในบ้านเขาก็จะรับผมไปพอรับไปถึงปุ๊บอ้าวละววันแรกไปถึงก็ไปที่เขาเรียกว่า ไอ้สโมสรกอล์ฟนะเพราะเจ้าเจ้าของบ้านอยู่ในพักเป็นสมาชิกกอล์ฟคลับไปกินอาหารหรูดูดูสนามกอล์ฟกินอาหารเสร็จแล้วก็เข้าบ้านนอนลุกเช้าเอาละสัมมนาวันแรกไปเลยที่จกักรแซดเดอร์แบ็กพอไปถึงปุ๊บเขาก็ส่งผมเชิญลงทางด้านนี้นะโบสถ์อยู่ตรงด้านนี้แล้วเขาก็หายไปผมก็ไปสัมมนานั่งสัมมนาก็เรียบร้อยเลยครับสัมมนาเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยก็ถึงเวลาเที่ยงเอ๊ะเจ้าของบ้านไปไหนเนี่ย แล้วกูจะกินอะไรที่ไหนตอนเที่ยงเนี่ยสักคู่หนึ่งตอนที่ผมกำลังเดินเดินอยู่ก็เห็นคนกําลังกวาดพื้นอยู่นะกำลังกวาดพื้นอยู่ถูพื้นกันอยู่เด็กก็ไปถึงก็จะเดินเลยผ่านจะถามเขาว่าไหนต่อผมก็เงยหน้าตกใจนี่คือเศรษฐีหามยคมว่าเศรษฐีคนเนี้ยเขามีธุรกิจแล้วเวลาเนี้ยเขาแค่ว่เกษียณตัวเองแล้วก็ขายธุรกิจใหญ่แล้วก็มารับใช้ในโบสถ์แล้วทุกวันเนี่ยเขาจะอาสาสมัครสามีภรรยามาทําความสะอาดโบสถ์ถูโบสถ์ ล้างห้องส้วมเด็กสัตตันจะทําบ้างแล้วเศรษฐีบทนี่มีไหมหรือเป็นแต่เศษแล้วก็ถีหรือว่าจะเป็นเศษถียังไงนะนะก็เขาก็ามาถูเพื่อนเสร็จสร้นแไลแล้วโอเคพรีสเวดอฟฟิวบิล e ตแล้วก็เข้าก็เข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าออกมาใส่ชุดหรูอย่างเดิม <c oughs> ขึ้นนั่งรถเก๋งไปไปหาร้านอาหารดีๆกินนะกินเรียบร้อยจะไปไหนบอกพรุ่งนี้เช้าเหมือนเดิมขับรถราคาแพงสปอร์ตหลายหลายตังค์นะมาถึงก็จอด ว่เข้ามาสัมมนา,าเขาก็ทําหน้าที่ต่อเช็ดนวนห้องน้ําห้องส้วมบ้างนั้นสรุปแล้วก็คือว่าอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์พอคลุกแต่เขามีข้อมูลอยู่ในมือแล้วว่าผมเป็นตัวแทนจากประเทศไทยมาเพราะนั้นก็จะมีเดี๋ยวเย็นนี้นะครับครอบครัวล็กบอลเล่นเป็นเจ้าภาพเย็นนี้ก็เป็นหัวหน้าทีมวัสดการนะเป็นเจ้าภาพนะไปแล้วก็ไปนั่งคุยนั่งกินได้เห็นพระเจ้าทรงใช้คิดจากแห่งนี้อย่างมาก อย่างนี้ก็คือสอนก็คือว่าาต้องมีวัตถุประสงค์ในการตั้งคิดใจจักนัมตการก็ต้องมีวัตถุประสงค์ในการจัดการวิธีการแบบนี้คนที่มาเป็นใครก็ต้องมีวัตถุประสงค์กับคนที่มาถ้าเขาไม่เป็นคริสเตียนเขาฟังเพลงแบบไหนเขาชอบแบบไหนหัวข้อแบบไหนก็จัดัิธการพระเจ้าตามที่ความต้องการของเขาแล้วก็จะมีหลายรอบแต่ละรอบเนี่ยเทศเรื่องเดียวกันแต่ว่ากลุ่มคนอาจจะแตกต่างกันเขาหาที่ใช้ประชุมสิบยี่สิบสัตติเพีงโดยประมาณเดี๋ยวนี้มีโบสถ์ใหญ่โต ถึงเวลาที่เขามีเขาก็มีถึงเวลาปุ๊บพระเจ้าก,ก็ให้ศรีบาลเขียนหนังสือเป็นบทเรียนเซลกรุ๊ปไอ้กรตุ้ 40, 40, 40นตรงเนี่ยสี่สิบสี่สิบบทเนี่ยเริ่มผมไปตอนแรกผมตอนเม,มื่อก่อนนี่เขามีรำลการตอนกลางคืนวันพุธสำหรับพวกพวกคิสเตียนแล้ววันอาทิตย์เนี่ยให้เป็นสำหรับคนไม่เป็นคริสเสตียนมาแล้วพวกคิสเตียนวันอาทิตย์เนี่ยอยู่เพื่อคนไม่เป็นคริสเตียนก็เลยจัดวันพุธขึ้นมาเพื่อพวกคริสเตียนด้วยกัน ทำประมาลิกวอลเล่นบอกว่าเปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนใหม่ทำไปทำไปประมาณหลายปีเปลี่ยนใหม่สมาชิกใจหายว่าบเลยคุ้นเคยกับการวันพุธวันสก,การพระเจ้าแบบคิดเตียดล้วนๆเลยแล้ววันอาทิตย์บนสกการพระเจ้าแบบแล้วพอเขาจะบอกแบบแต่พวกสติ๊กเกอร์พวกสแสวงหาพระเจ้าอยู่ลิกวอลเล่นเปลี่ยนใหม่วันนี้เราจะเปลี่ยนใหม่แล้วไม่มีการสักการกลางสัปดาห์แต่จะเป็นเซลตามบ้านและสีปานจะทำบทเรียนใช้ตามเซลตามบ้านประกาศเสร็จมีเซลหลายร้อยเซลพร้อมๆกัน สมาชิกช็อกบางคนช็อกหลือนักนที่ผมอยู่ด้วยนะก็ยังช็อกเพราะเขาคุ้นเคยกับเัศกาลาวันพุธตอนกลางคืนแล้วเขาก็ทําบทเรียนมานะบทบทที่หนึ่งบทที่สองก็สี่สิบบทอ่ะตดท้ายมาพิมพ์เป็นหนังสือช้นก็ดู้สุประสงค์ขายได้เปน้ำเท่าเลยกลายเป็นว่ากลายเป็นเศรษฐีภายในพริบตาเดียวน่าสนใจมากแต่เขามีชีวิตที่น่าสรรเสริญพระเจ้าเพราะเมื่อเขาได้เงินปุ๊บอยู่ๆกลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาเป็นเดอะเบสเซนเลอร์หนังสือของนิวยอร์กไทม์เบสเซนเลอร์ พอร์โสรือไลฟ์อยู่ๆมีเงินสามร้อยกว่าล้านเหรียญภายในเวลาสั้นๆก็เลยไ,ไปถามภรรยาวาที่รักเวลานี้เรามีเงินแล้วบ้านเราอยู่มาหลายปีแล้วจะซื้อบ้านใหม่ดีไหมภรรยาก็ถามสามีและไอ้บ้านที่อยู่มันมีปัญหาตรงไหน,น <c oughs> ก็ไม่มีแต่เพราเรามีเงินจะซื้อบ้านใหม่ดีไหมเขาบอกมันมันมีปัญหาตรงใส่บ้านเก่าถ้าม,มีปัญหาก็อยู่บ้านเก่า เลยไม่ได้ใช้เงินซื้อบา้านไปหาภรรยาวันหนึ่งนี่ก็เลถามภรรยาว่าเนี้ยเอ๊ะเรามีรถปิกอัพอยู่คันหนึ่งเนี่ยเรามีเงินละซื้อรถให,หม่ไหมภรรยาถามก็ถามเดือนแล้วมีปัญหาตรงไหนหรถปิกอัพมีปัญหาตรงไหนก็ใช้เหมือนเดิมสุดท้ายเล็กบอลเน้เอาเงินที่ได้อยู่มาตั้งเป็นหนึ่งเป็นกองทุนพัฒนาศรีบาลทั่วโลกสองเป็นกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนติดโกเอสในแอฟริกา แล้วอีกอกองทุนหนึ่งเพื่อช่วยต่างๆเพราะกลับมาถึงที่โบสถ์เขาก็ถามที่โบสถ์ขอให้ทางกรรมก,การโบสถ์ช่วยดูเขาเป็นศรีบานมา20กว่าปีในโบสถ์นี้จ่ายเงินเดือนเข้ามาตั้งแต่ครั้งแรกอะจนถึงจนถึงเดือนสุดท้ายณปัจจุบันเนี่ยจ่ายให้เข้ามาทั้งหมดกี่ตังค์เห็นอย่างนี้ก,ก็ไปคำนวณจ่ายไป,ปเ,เท่าไหร่จบแล้วเขาถวายเงินคืนหมดเลยค่าเงินเดือนที่ได้มาทั้งหมดและจากที่จ่ายที่โบสถ์ บางทีสีบานบทนี้อาจจะเขียนหนังสือแล้วรวยแล้วก็จะจ่ายคืนทุกบาททุกสตางค์ให้กับโบสถ์ต่อก็ได้นะ,ะพระเจ้ากรทรงโปรดเมตตาทํากิจแปลกแปกแต่จริงก็ทำถวายเกียรติแด่พระเจ้าไหมครับถวายเกียรติแด่พระเจ้าเขามีวัตถุประสงค์ในการอยู่แล้วดูไหมที่เขาได้ดีเพราะใครพบภรรยาที่เตือนสติภรรยาเตือนสติใครได้ภรรยาดีก็เหมือนกับพบของดีนะ,ะ,ะเมื่อใดพบภรยาก็เหมือนกับพบของดี นะครับแต่ถ้ารักษาไม่ดีๆจะเป็นดีแตกดีสั้นนั้นต้องรักษาให้ดีนะภรรยาเป็นของดีภรรยาที่ดีเป็นมงกุฎของสามีแต่ภรรยาที่ไม่ดีเหมือนกับความเปื่อยเน่าในชีวิตของสามีนั้นตัวดีๆนะครับต้องมีผู้ชายให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้านิกบอลเล่นเขาสรุปได้ดีมากบอกว่าทําไมต้องมีวัตถุประสงค์ทำไมต้องเข้าใจเพอร์เพสหรือที่เราแปลว่าประสงค์ของพระเจ้าเพราะว่า การมีวัตถุประสงค์มันทำให้ชีวิตเรามีความหมายอย่างที่กล่าวตั้งแต่ตอนต้นชีวิตอ,อยู่ไม่มีวัตถุประสงค์เลยเหมือนคนมาบสถวันอาทิตย์นะ่ะมาทําไมไม่รู้บอกให้มาก็มาไม,ไม่รู้ทําอะไรรู้มาทาไมวัตถุประสงค์มานั่งสักคู่หนึ่งเดี๋ยวก็เลิกแล้วนั่งไปเถอะเดี๋ยวถึงเที่ยงก็เลิกเนไม่ต้องห่วงเขาให้มาเขาให้มาก็มาพี่น้องลายอันนี้ลําบากมากถ้ามีวัตถุประสงค์ทาชีวิตมีความหมายวัตถุประสงค์ทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้น แต่เจออะไรก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราทําอันนี้เพราะเรามีนะวิถุประส,สงค์บางอย่างใช่ไหมทำไมยอมยอมยอมไม่เข้ากดไม่เป็นไรวตถุประส,สงค์ทําไมจ่ายอย่างนี้วิถุประส,สงค์ทาไมย้ายอย่างนี้ยวตถุประสงค์ทําไมมีวตถุประสงค์ชีวิตง,ง่ายขึ้นเล็กว่าเล่นที่ไปว่ามันง่ายขึ้นเยอะเพราะงั้นตอมาการวตถุประส,สงค์ทาให้เราเขาเรียกว่าโฟกัสจดจ่อบางสิ่งบางอย่างได้ง่ายขึ้นถ้าทีรัศกรนำรัศการพระเจ้ามีวิถุประส,สงค์ในการนําเลย จะไปเรื่อยๆิงสี่ทุ่มเลยแล้วถ้าพิู้สุประสงค์จะรู้ว่าจะนำมันไปเพื่ออะไรเตรียมใจคนอย่างไรบ้างถึงเวลาเท่าไหร่นะส่งมอบต่อใครอย่างไงถูกไหมแล้วเลือกเพลงมามีผู้สุประสงค์ดนตรีพิ้สุประสงค์เห็นไหมเขานัเพลงไหมเดี๋ยวต้องมีนิดๆใกล้ๆเดี๋ยมีนี้วอะไรเดี๋ยวเดียอีกเอย่างงี้ไม่รู้่างที่บอกว่าพอแล้วนะเล่นอย่างนงี้เงี้ยพอแล้วเขามีซิกแนวของเขาบีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างี้นีสมประสงค์หมดเลย ทุกอย่างมีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ทําให้เราจดจ่อดูเวลามือกรองจะตีใครเล่นคีย์บอร์ดจะต้องดูมือคนนามีวัตถุประสงค์ไหมครับมีไหมมีไหมม,มีทุกอย่างมีเพราะว่าคนที่อยู่ข้างล่างเจ็บก้อนอิดไว้เรียบร้อยแล้วถ้ายกนิ้วไหลรเขาไม่ได้ผลจะใช้ก้อนอิดน่าจะรู้เองนั่นมีวัตถุประสงค์ทุกอย่างเลยและแน่นอนครับการที่วัตถุประสงค์มันทําให้เกิดการโน้มน้าวใจได้ง่ายถ้าเกิด ใครขึ้นมาบนนี้แล้วมาพูดกับคนที่ฟังอยู่เนี่ยไม่มีไม่ไมีวัตถุประสงค์ในการพูดในชัดเจนเลยเสียมันเปล่าเปล่าแต่ถ้ามีมันสามารถจะโน้มน้าวเราทำไงต่อไปเราจะย้ายต่อเราจะย้ายต่อเราจะไปทุกที่จนกว่าจะครอบครองช่วแผ่นดินโอ้โหห <c oughs> ล้คนบอกอาจารย์เปิดา้อยฐานเพื่ออาจารย์ทัเลยอยาเราส่งอาจารย์ไปกันแล้วกันะนะแล้ววัตถุประสงค์มันทําให้การโน้มน้าวใจชัดเจนเราจะถวายเพื่ออะไรเข้าใจไหมฮะ เราจะมาซ้อมเพื่ออะไรเราจะมาประชุมกันเพื่ออะไรมันทําให้ชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยมันถูกน้มน้าได้ไง่ายแน่นอนครับวัตถุประสงค์ทําให้เราเตรียมตัวสําหรับพระประสงค์นิรันดรของพระเจ้าเรารู้เราอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรเป็นการเตรียมตัวเพื่อจะอยู่นิรันดรกับพระเจ้าเด็กที่อยู่ในคันของแม่เขาเตรียมตัวออกมาข้างนอกใช่ไหมฮะเพื่อจะอยู่ในโลกที่นอกท้องของคุณแม่ เราต้องาัอยู่ในโลกนี้เช่นเดียวกันเหมือนอยู่ในท้องแล้วมาอยู่ตลอดไปเรากำลังเตรียมตัวเพื่อที่จะออกไปสู่โลกภายนอกที่พระเจ้าสร้างไว้นั่นคือแผ่นดินสวรรค์ขอพระเจ้าได้เมตตาให้ทั้งหลายตระหนักว่าที่พูดไปทั้งบทนี้เข้าใจหรือยังครับว่าพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มาเพื่ออะไรผมถามคําถามที่หนึ่งรู้หรืยังครับว่าพระเจ้าทรางสร้างสรงสรพส,สิ่งขึ้นมาเพื่ออะไรครับ เพื่อสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่ออะไรครับสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างอิสราเอลขึ้นมาเพื่ออะไรครับสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างหรือพระเจ้าทรงส่งพระเยซูคริสต์มาในโลเพื่ออะไรครับเพื่อถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างขี้เถ้าขึ้นมาหรือว่ขี้เถ้แห่งนี้เพื่ออะไรครับถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างเราคริสเียนแต่ละคนขึ้นมาเพื่ออะไรครับถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าและเจาะจงพระเจ้าทรง มีพระสงฆ์สำหรับคนทั้งปวงในโลกนี้คืออะไรครับให้เขารอดและก็สรรเสริญพระเจ้าและขอให้ทุกคนในวันนี้ถามตัวเองเรารู้จักพระสงฆ์ของพระเจ้าหรือยังในชีวิตและเราจะทำอะไรต่อไปเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของพระเจ้ามีคำกล่าวสุดท้ายที่จะฝากไว้นะครับเขาเขียนบอกว่า one can live or less when he has more to live for คนเราสามารถที่จะมีชิตอยู่กับสิ่งที่มีน้อยลงได้ถ้าเขามีบางสิ่งบางอย่างที่มากกว่ารอให้เขาดำเนินชีวิตไปเพื่อจะได้รับเราทั้งหลายสามารถจะมีชีวิตอยู่กับสิ่งที่น้อยลงได้ในวันนี้เพื่อสิ่งที่มากกว่าที่รออยู่ ข้างหน้าเรายินดีสละโอกาสบางอย่างในโลกนี้เรายินดีจะรับเลสลงหน่อยหนึ่งเพราะว่าเรามีบางอย่างที่มอมากกว่าหรือบิ gger กว่าใหญ่กว่าที่รอให้เราดําเนินชิตอยู่เพื่อจะบรรลุถ,ถึงสิ่งนั้นขอให้คิดจากแห่งนี้ไปคิดจากที่เรายนดีช่วงนี้เขาเรียกว่าเล s convenience หน่อยเลสคำว่า comfort หน่อยไม่เคยสะดวกนักย้ายไปย้ายมาต้องเล่นเกมหาโบส์ เป็นประจําทุกเดือนทุกสามเดือนทุกหกเดือนสนุกดีเนาะบทอื่นเขาเล่น,เ,ลน,เ,ลนเกมนี้ไม่ได้เลยนะบทนี้บทเดียวนะนะเราบทเราเล่กกิจกรรมกิจกรรมหาโบสถ์คราวหน้าไปบทไหนต่อฮาเล,ลูยโอเคฮาเล,ลียสนุกดีท้งหลายพร่้าจะเป็นอะไรให้เราหลายมีชีวิตอยู่เพื่อจะถวายเกียรติพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ดีที่ดีสําหรับเราทุกคนขอพระเจ้าอวยพรพระเจ้าของพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน